บทสรุปโลกในยุควัตถุนิยมและเทคโนโลยีความต้องการเสพวัตถุเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตดูจะเป็นแรงกระตุ้นสูงสุดให้กับมนุษย์ในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบันเพราะความต้องการดังกล่าวตรงกับรากเหง้าของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์มากที่สุดเพราะมนุษย์ต่างก็ปรารถนาความสุขความสบายด้วยกันทั้งนั้นเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตเพราะเงินมีสภาพคล่องสูงสามารถนำไปซื้อวัตถุสินค้าและบริการซึ่งนำความอยู่ดีกินดีให้กับมนุษย์ความอยากรวยหรืออยากมีเงินมากจึงเป็นยอดปรารถนาของคนโดยทั่วไปอยากรวยก็ต้องทำทานเพราะทานบารมีเป็นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่งมีทางโภคทรัพย์นอกจากนี้ทานยังช่วยขจัดความตระหนี่ที่เหนียวของบุคคลหรือทานช่วยขจัดขัดเกลาความโลภให้เบาบางลงครั้นมีฐานะร่ำรวยแล้วคนรวยก็จะตระหนักว่าถึงจะรวยเพียงใดก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์กายนั้นส่วนหนึ่งมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนตนทำให้มีอายุสั้นด้วยเหตุนี้จึงอยากจะมีอายุยืนมีสุขภาพดีการจะสมหวังในเรื่องดังกล่าวก็ต้องรักษาศีลโดยเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ศีลข้อดังกล่าวช่วยให้มนุษย์มีเมตตาต่อสัตว์รวมถึงคนด้วยอันจะช่วยลดความโกรธความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทความมุ่งร้ายให้เบาบางลงอันหนึ่งแม้จะรวยอายุยืนมีสุขภาพดีแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะความทุกข์ทางใจนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกกาลเทศะอยากมีความสุขอันเป็นยอดของความสุขก็ต้องเจริญภาวนาเพราะภาวนาช่วยแก้ไขความเห็นผิดที่จิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นตัวกูและของของกูอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภาวนาหรือการพัฒนาจิตให้จิตมีปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์จะช่วยขัดเกลาจิตให้พ้นจากความหลงที่ถูกมายาของโลกหลอกล่อมาช้านานด้วยเหตุนี้ไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาจึงเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ละความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นรากเหง้าของกิเลสที่ครอบงำจิตมาข้ามภพข้ามชาติผลของการปฏิบัติยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้พบกับสิ่งอันเป็นยอดปรารถนาในชีวิตคือทั้งรวยทรัพย์สมบัติและอริยทรัพย์มีอายุยืนมีสุขภาพดีและมีความสุขโดยที่บุคคลทั่วไปถูกกิเลสตัณหาและอุปทานครอบงำจิตเอาไว้เมื่อปรารถนาที่จะรวยมีอายุยืนมีสุขภาพดีและมีความสุขแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนาได้อย่างไรจึงจะไม่สร้างทุกข์โทษภัยให้กับชีวิตบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรจะหาได้จากที่ไหน
มีเรื่องขำขันที่เล่ากันเกลอเกี่ยวกับคนที่หาความสุขไม่เจอว่าค่ำวันหนึ่งเมื่อตะวันพลบค่ำยายแมนหญิงชรากำลังมังงุมมังอาราหาสิ่งของสิ่งหนึ่งอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่มีแสงจากโคมไฟส่องสว่างถึงพื้นดินเจ้าจ้อนเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านผ่านมาเห็นเข้ารู้สึกสงสัยในพฤติกรรมของยายแมนจึงถามไปว่ายายกำลังหาอะไรอยู่นะมีอะไรจะให้ผมช่วยไหมยายแมนตอบไปว่าโอ้ยายกำลังหาสตางค์ยายทำเหรียญบาทหล่นหายเมื่อเย็นนี้ผมจะช่วยยายหานะยายแก่แล้วตาไม่ดีอาจจะหาไม่เจอก็ได้ว่าแล้วเจ้าจ้อนก็เข้าไปช่วยยายแมนหาเหรียญบาทใต้แสงไฟจากเสาไฟฟ้าริมทางแต่หาเท่าไรก็ไม่เจอเจ้าจ้อนจึงถามยายแมนว่ายายลองคิดดูดีๆนะว่ายายทำเงินหล่นหายที่ตรงไหนยายจำได้ว่ายายทำหล่นในกระต๊อบของยายอ้าวทำไมยายไม่ไปหาที่กระต๊อบล่ะทำไมมาหาที่นี่แล้วจะไปเจอได้ยังไงเจ้าจ้อนพูดด้วยเสียงขุ่นเพราะอุตส่าห์ช่วยยายแมนหาอยู่ตั้งนานโอ้ก็ที่กระต๊อบของยายมันมืดมันไม่มีไฟยายมองไม่เห็นตรงเสาไฟเนี่ยมันสว่างยายมองเห็นยายก็จึงมาหาที่นี่ยังไงโธ่เอ้ยยายมาหาของไม่ถูกที่ยายทำเงินหล่นหายตรงไหนยายก็ต้องไปหาตรงนั้นไปหาไม่ถูกที่แล้วยายจะไปเจอได้ยังไงโอ้ยผมไปแล้วนะผมหิวข้าวผมจะรีบไปกินข้าวเออขอบใจเจ้านะว่าแต่แกไปไหนมาล่ะถึงได้กลับบ้านจนมืดค่ำอย่างนี้โอ้ฉันไปดูหนังมาหนังสนุกมากเลยดูแล้วก็มีความสุขด้วยโอ้แกทำความสุขหล่นหายที่โรงหนังเหรอถึงได้ไปหาที่นั่นจ้าจ้อนฟังแล้วสะดุ้งโยงรีบวิ่งผละไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ายายแมนมีปัญญาก็คงจะไปหาเงินในที่ที่ตนทำหล่นหายแต่นี่ยายแมนขาดปัญญาจึงไปหาผิดที่หาเท่าไรก็ไม่เจอถึงจะพยายามหาจนชาติหน้าตอนดึกๆก็คงไม่เจอคนส่วนใหญ่ก็เหมือนยายแมนกับเจ้าจ้อนต่างหาความสุขกันในที่ที่ตนคิดว่าความสุขของตนหล่นหายไปจึงไปหาที่เงินที่วัตถุที่สิ่งเร้าประสาทสัมผัสให้เพลิดเพลินยินดีหรือหาตามสถานที่ต่างๆตามสิ่งของต่างๆหาเท่าไรก็ไม่เจอเจอแต่ความสุขแบบสุขๆดิบๆความสุขอันเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเย็นต้องหาที่ใจแม้เมื่อรู้ว่าความสุขอยู่ที่ใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อย่างไรก็เลยหาไม่เจอเช่นกันการเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตทั้งความเป็นจริงทางโลกตามสมมุติบัญญัติที่ชาวโลกกำหนดกันขึ้นมาและความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมจะช่วยให้เรามีปัญญาที่จะอยู่กับโลกได้อย่างชาญฉลาดประสบความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมวิสัยปุถุชนต่างก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเหนือผู้อื่นจึงแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเหมือนแข่งขันกันสร้างหอคอยต่างก็ทุ่มเทชีวิตสร้างหอคอยของตนให้สูงยิ่งขึ้นไปให้เหนือผู้อื่นเพราะคิดว่าหอคอยคือคำตอบสุดท้าย
ที่จะทำให้ชีวิตของตนอยู่ดีมีสุขมีความสำเร็จตามที่ตนปรารถนาครั้นเมื่อประจักษ์ว่าต่อให้สร้างหอคอยสูงสักเท่าใดก็ตามกิเลสตัณหาและอุปทานอันนำทุกข์มาให้ก็จะตามขึ้นไปอยู่กับตนบนหอคอยนั้นด้วยเมื่อมีปัญญาเห็นเช่นนี้เขาย่อมคิดทางแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าหอคอยให้กับชีวิตบางคนคิดถึงดวงดาวที่สุกสกาวบนท้องฟ้าทอแสงระยิบระยับมานานนับอนันตกาลทำอย่างไรหนอเขาจึงจะเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองมีอิสระอยู่บนห้วงนภาอากาศพ้นจากแรงดึงดูดของโลกไม่ต้องถูกกระแสโลกดึงดูดให้หมุนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปบัณฑิตจึงทุ่มเทเวลาอันมีค่าของชีวิตแสวงหาทางออกให้กับตนเองเพื่อปลดปล่อยชีวิตให้มีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์พระชาญชัยอธิปัญโยเห็นที่วัดนิวยอร์กธรรมรามมหานครนิวยอร์กวันที่16มิถุนายน2549